นายกรัฐมนตรีส่งหนังสืออวดผลงานรัฐบาลปี3ให้สมาชิกรัฐสภารับทราบก่อนการอภิปรายทั่วไปของฝ่ายค้านที่จะยื่นยติทันวาคมนี้สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นวาระพิจารณาเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาแล้วเสร็จเช่นยติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอามายาจังหวัดกระบี่เรื่องรายงานการศึกษาเทคโนโลยี5 g โดยก่อนประชุมมีสสรวมถึงสอวอเข้าเซ็นรับหนังสือการรายง,งานผลดำเนินการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปีที่3ระหว่างวันที่25กรกฎาคม2564ถึง25กรกฎาคม2565และรูปปกหนังสือเป็นรูปพลเอกประยุทธ์โดยมีรายงานนะคะว่ารัฐบาลทำแจกให้สมาชิกรัฐสภาทั้งหมดรวมถึงแจกให้คอรมอด้วยซึ่งแจกวันนี้เป็นวันแรกค่ะ โดยเนื้อหาในหนังสือรายงานเรื่องดังกล่าวมีเนื้อหา370หน้าประกอบไปด้วยผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพอดีรูปประเทศตามนโยบายหลัก12ด้านของรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วน12เรื่องซึ่งรัฐบาลทำแจกสมาชิกรัฐสภาและคอรมอทุกปีค่ะทั้งนี้เป็นที่สังเกตว่ารัฐบาลแจกก่อนที่จะมีการยื่นยัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ของพรรคการเมืองฝ่ายคา้าน ที่จะยื่นในเดือนธันวาคมนี้และจะอภิปรายในช่วงเดือนมกราคม2566สาระเกี่ยวกับการบริหารราชการของรัฐบาลตามนโยบาย12ด้านกพชตรึงราคาพลังงานช่วงวิกฤตมกราคมถึงเมษายน66พร้อมเตรียมศึกษาพฤติกรรมภาคครัวเรือนใช้ไฟเกิน500หน่วยปรับค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันไดค่ะ นายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถาแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าจากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่มีข้อยุติจึงทําให้ราคาพลังงานยังผันผวนและราคาก๊าซ LNG มีการปรับตัวสูงขึ้นทําให้วิกฤตพลังงานยังคงมีอยู่และยังมีความกังวลน,นะคะว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ยุโรปมีอากาศหนาวเย็น จะส่งผลให้ราคาพลังงานมีความผันผวนด้วยดังนั้นที่ประชุมกอพชจึงเสนอพิจารณาลดภาระค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนระหว่างเดือนมก,กราคมถึงเดือนเมษายนโดยจะมีการจัดสรรแก๊สจากอ่าวไทยส่วนหนึ่งมาอุดหนุนอัตราค่าไฟฟ้าครัวเรือนไม่ให้เกินกว่าราคาในปัจจุบันพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าที่มีการใช้พลังงานเกินกว่า500หน่วยต่อเดือนเพื่อกำหนดมาตรการและประหยัดพลังงาน และปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันไดรวมถึงยังขอความร่วมมือไปอยังปตทแบ่งรายได้จากโรงแยก,ก๊าซประมาณเดือนละ1 ,500 ล้านบาทตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนมาสนับสนุนราคาพลังงานเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนค่ะและเมาหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตราการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนอื่นๆด้วย นายสุพัฒนพงศ์ยังยืนยันด้วยนะคะว่ากระทรวงพลังงานจะพยายามหาเชื้อเพลิงอื่นทดแทนเช่นเชื้อเพลิงราคาถูกจากเพื่อนบ้านเพื่อช่วยลดผลกระทบค่าใช้จ่ายในภาคส่วนต่างๆและประคับประคองสถานการณ์วิกฤตพลังงานให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะเก้าไกลหวังพรบรปลดล็อกท้องถิ่นเข้าสภา29-30พฤศจิกายนนี้ผ่านวาระหนึ่งเพื่อตั้งกรรมธิการพูดคุยแก้ไขรายมาตราต่อไปขออย่ามองเป็นเรื่องการเมือง นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและนายภริศวัชะรศินผู้จัดการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายของพักเก้าไกลร่วมทํากิจกรรมชวนสื่อมวลชนล้อมวงคุยความสําคัญพรบรปลดล็อกท้องถิ่นเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับพรบฉบับนี้เพราะเชื่อว่าสื่อมวลชนเป็น,นกลไกสําคัญในการนําเสนอข่าวสารเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศไทยค่ะโดยนายภริศระบุว่า หมุดหมายของพักเก้าไกลในขณะนี้คือวันที่26พฤศจิกายนหรือวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวนโยบายชุดที่3จาก9นโยบายหลักของก้าไกลและวันที่29-30พฤศจิกายนจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรบรปลดล็อกท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและหวังว่าจะผ่านวาระที่1ในวันที่29-30พฤศจิกายนซึ่งมีการล่ารายชื่อได้กว่า7 0 0 0 0ื่นรายชื่อตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ ด้านนายธนาทรระบุว่าร่างพรบรปลดล็อกท้องถิ่นฉบับนี้มีคนจํานวนมากร่วมลงรายชื่อซึ่งคนอํานาจเงินจะต้องจัดสรรให้ถูกที่โดยมีการยกตัวอย่างจังหวัดที่มีปัญหานะคะเช่นที่จังหวัดลาพูนอําเภอพากาดเหนือปัจจุบันก็ยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งกระทรวงทรัพย์มีการออกประกาศคำสั่งห้ามตั้งเสาโทรศัพท์ในพื้นที่ป่าและอบตอขอใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดระบบน้ำประปายังไม่ดี ซึ่งมีงบประมาณ4-50ล้านต่อปีไม่พอในการทำระบบน้ำประปาซึ่งปัจจุบันเป็นระบบอุปถรรัมต้องวิ่งเต้นเพื่อให้เข้าถึงงบประมาณร่างรัฐธรรมนูญของเราที่จะเสนอมีการเอาอำนาจงบจัดสรรให้เป็นธรรมโดยเรื่องนี้ตั้งใจจริงและดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งไม่ใช่ความฝันของเราอย่างเดียวมีคนมากมายที่รณรงค์เรื่องนี้พวกเราทำงานต่อผลักดันวาระ ซึ่งในพรบนี้อาจมีหลายมาตราที่อาจไม่ถูกใจหลายๆคนแต่ขอให้รับหลักการไปก่อนแล้วค่อยแก้ในรายละเอียดในวาระ2-3ถึงซึ่งพวกเราเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขนายพิธักษล่าว่าการกระจายอำนาจเป็นการระเบิดการไดหน้าของเศฯรษฐกิจลดความเดือมล้ําซึ่งการตอบสนองราชการไม่ทันสังคมปัจจุบันตนมองว่าประเทศไทยมีปัญหาแต่ละจังหวัดไม่ตรงกัน กรุงเทพกับเทศบาลต่างกัน20เท่าและมองว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละคนทํางาน2ปีและย้ายจังหวัดไปอาจทําได้ไม่เต็มที่นอกจากนี้มีการทํางานขึ้นไปหาอธิบดีแต่ไม่ไปหาประชาชนเลยและมีการระบุว่าหากพรเก้าไกลเป็นรัฐบาลน,นะคะจะมีโรถแมประยะสั้นกลางยาวโดย100วันแรกหลังเป็นรัฐบาลจะต้องเอาระบบคอสชอระบบรัฐประหารที่ล็อกการกระจายอํานาจออกไปให้หมดก่อน หากเป็นนายกก็จะมีการฟอร์มทีมรัฐบาลทำงานและหาก4ปีทำดีก็อยู่ต่อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องออกไปซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงนโยบายอีกครั้งหนึ่งโดยนายธนาทรนะคะระบุว่าไม่มีใครรู้ว่าในวันประชุมจะมีใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่จะทำให้ดีที่สุดซึ่งมีสองบอหลายคนกับเคลื่อนเรื่องนี้มาและอยากฝากสมาชิกรัฐสภายอย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองควรมองเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคต ไม่ว่าพักไหนจะบริหารมองว่าเป็นทิศทางที่ควรจะเดินไปหากมีรายละเอียดที่ไม่ตรงกันขอให้ไปพูดคุยกันในชั้นกรรมธิการวาระสองจะพยายามเต็มที่นอกจากนี้เรื่องการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคเป็นเรื่องใหญ่หากร่างพรบรปลดล็อกท้องถิ่นผ่านจะให้มีการพูดคุยและทำประชามติและจะมีการยกเลิกใน5ปีหากผ่านโดยยืนยันไม่ได้เสนอให้ยกเลิกในทันทีค่ะ สลากดิจิทัลงวดถึงธันวาคม2565ขายแล้ว13 39,333ใบแตะ83.48%ขณะคนซื้อ484,139รายหลังการเปิดขายในรูปแบบสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในงวดถึงธันวาคม2565รอบที่12ในราคา80บาทจำนวนสลากทั้งหมด15,620,000ใบประชาชนยังคงให้ความสนใจและตื่นตัว ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดจำหน่ายยังไม่พบปัญหาระบบล่มและยังคงซื้อขายได้ดีซึ่งประชาชนสามารถค้นหาเลขสลากได้ตามความต้องการในราคา80บาทค่ะล่าสุดนณวันที่24พฤศจิกาย,ยน2565เวลา23นาฬิกานะคะ,คะมีประชาชนให้ความสนใจซื้อสลากรวมจำนวนผู้ซื้อ1,415,129รายยอดจำหน่าย13,39,333ใบแต่เป็นร้อยละ83.48 ไซเบอร์อ e ิลิตเดินหน้ารับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ตอบโจทย์หน่วยงานมากขึ้นเล็งรุกตลาดต่างประเทศปี66ดรสุภกรกังพิษดา,านกรรมการผู้จัดการบริษัทไซเบอร์อิลิตจำกัดในกลุ่มเบญจจินดาเปิดเผยในงานไซเบอร์อิลิตเดย์2ว่าปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความรุนแรงมากขึ้นหลายองค์กรมีความตื่นตัวในเรื่องนี้แต่ด้วยภัยคุกคามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าหลายองค์กรยังไม่สามารถปรับตัวรับมือได้ทัน จะเห็นว่าเรื่องของจํานวนภัยคุกคามทางไซเบอร์มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันโดยจะมีข่าวออกมาทางสื่อโซเชียลทุกอาทิตย์ค่ะขณะที่ความท้าทายทางด้านการบริหารจัดก,การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สําหรับองค์กรรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์นั้นต้องเริ่มจากการที่มีความตื่นตัวก่อนซึ่งเรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์จะทําที่ระดับปฏิบัติการไม่ได้จะต้องเริ่มที่ฝ่ายบริหารที่จะต้องมีการตื่นตัวและสั่งการลงมาอย่างระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มีการเตือมความพร้อมรับมือที่ดีและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ไซเบอร์อ l ลิตมีทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการที่พัฒนาขึ้นเองนะคะและมาจากการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่พัฒนาร่วมกันนอกจากนี้บริษัทยังมีการสร้างการบริการที่คาดว่าจะตอบโจทย์กับทางองค์กรโดยทางบริษัทได้ทำการศึกษาสำรวจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างและพยายามที่จะพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่างๆค่ะ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีบริษัทพันธมิตรที่รับการบริการจากทางไซเบอร์อีลิทเรื่องของการบริการภัยคุกคามทางไซเบอร์มากกว่า100บริษัทซึ่งในปีหน้าบริษัทพยายามจะสร้างความร่วมมือกับองค์กรในมุมมองที่แตกต่างกันเรื่องของการรับมือและการสร้างความตระหนักถึงความอันตรายขณะเดียวกันบริษัทจะพยายามพัฒนาและผลิตภัณฑ์โดยจะนำประสบการณ์จากช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ได้เรียนรู้จะพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น และมีโอกาสจะขยายการบริการไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านน่าจะได้เห็นอะไรที่ดีขึ้นในปีหน้าค่ะ like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News